บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระทัยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนังพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริ่งธรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือทะทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท AIP จำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท AIP จำกัดมหาชนIsuzu X Series ใหม่ Speed in Red AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cyber City รายการที่จะรวบรวม Digital Lifestyle ในหลากหลายรูปแบบที่มาจากทั่วทุกมุมโลกรวมไว้ที่นี่ที่เดียวติดตามกันอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3แล้วครับกับงาน IT Communic Asia ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นอกจากงาน Communic Asia แล้วยังมีอีกหนึ่งงานที่จัดควบคู่กันนั่นก็คือ Broadcast Asia 2014ครับวันนี้ก็จะขอพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับความชัดระดับ 4K ในงาน Communic Asia 2014กันหน่อยดีกว่ากลับมาพบกับทุกท่านตรงเวลาเช่นเคยครับเรายังคงอยู่ที่งาน Communic Asia และ Broadcast Asia ประเทศสิงคโปร์นะครับในขณะที่บ้านเรากำลังให้ความสนใจเรื่องดิจิทัลทีวีและการออกอากาศแบบ High Definition ครับในงาน Broadcast Asia ที่นี่นะครับได้มีการพูดถึงเรื่องราวของ 4K ปีนี้เป็นปีที่2นะครับและเพื่อให้เราเท่าทันวันนี้ผมมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับ 4K โดยเฉพาะครับปีนี้ดูเหมือนว่าที่งาน Communic Asia 2014นั้นจะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ 4K ที่เป็นส่วนของจอโทรทัศน์กันเลยนะครับแต่ที่เขากำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็เห็นจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพในระบบ 4K และการออกอากาศสดครับเท่าที่ผมสังเกตทั้งงานส่วนใหญ่จะเห็นแต่กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีตั้งแต่ 4K ไปจนถึง 6K แล้วด้วยซ้ำไปนอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน 4K แล้วนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลของทางสิงคโปร์ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนะครับและเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่แต่เป็นนวัตกรรมล่าสุดของเครื่องโปรเจคเตอร์ครับถ้าจะกล่าวถึงโปรเจคเตอร์นั้นผมเองก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่ายุคนี้นั้นยังจะมีใครให้ความสนใจอีกยิ่งในสมัยนี้นะครับที่มีเทคโนโลยี 4K และยังมีระบบดิจิตอลเข้ามาให้เราใช้กันตั้งแต่เป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ไปจนถึงระบบองค์กรผมว่าเกือบทั้งหมดก็คงจะเลือกใช้โปรเจคเตอร์กันไปแล้วแต่ว่าในงาน Communic Asia 2014ที่สิงคโปร์นี้นะครับผมเห็นถึงการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดจริงๆเพราะนอกจากที่เขาจะไม่ลดความสำคัญของโปรเจคเตอร์อย่างที่บ้านเราทำนะครับเขาหันมาพัฒนาให้โปรเจคเตอร์นั้นมีทั้งความคมชัดและสามารถนำไปใช้งานที่หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้สามารถฉายภาพต่อกันแบบพาโนรามาซึ่งเราจะไม่เห็นรอยต่อของเครื่องฉายทั้ง2เครื่องเลยหรือจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้เทคนิคแมปปิ้งได้อย่างแม่นยำและมาถึงอีกหนึ่งพัฒนาการของเครื่องโปรเจคเตอร์ก็คือระบบที่ฉายภาพด้วยเลเซอร์ที่ให้ความคมชัดจนผมเองไม่คิดว่าเป็นภาพที่ฉายจากโปรเจคเตอร์เลยจริงๆนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับของการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของโปรเจคเตอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่านวัตกรรมนั้นไปข้างหน้าแต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือวิธีคิดในการที่จะนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับและนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอเรามากระตุ้นเรื่องราวของเทคโนโลยีกันต่อในครั้งต่อไปครับ
ยังติดตามกันได้ยังต่อเนื่องกับ Communic Asia 2014และงาน Broadcast Asia 2014ในสัปดาห์หน้าครับตอนนี้กลับมาอัปเดตที่ประเทศไทยกันต่อกับงานที่รวบรวมนวัตกรรมฝีมือคนไทยในช่วง Digital Playground กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานต่างๆได้จัดงาน IP Innovation and Technology Expo 2014ขึ้นเพื่อเป็นงานที่รวบรวมเอาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีมารวบรวมจัดแสดงไว้ในงานนั่นก็เพื่อให้คนไทยเราได้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดการค้ารวมถึงสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของไทยซึ่งก็แน่นอนครับว่าจะต้องมีกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมงานนี้อย่างแน่นอนแอปของเราชื่อว่า SafeMate นะครับเป็นแอปที่ใช้ประเมินเหตุการณ์ในการขับขี่เพื่อดูพฤติกรรมคนขับนะครับแนวคิดมีอยู่ว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับมีอุบัติเหตุอันใหญ่อันหนึ่งนะครับก็คือว่ารถตู้ตกโทเวย์ถูกไหมครับบนรถตู้เนี่ยก็มีบุคลากรของสวทช.อยู่หลายท่านมีทั้งอาจารย์นักศึกษานะครับคราวนี้เนี่ยเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้คนขับรถแล้วก็คนนั่งรถเนี่ยมีสติมากขึ้นในการขับรถเราก็คิดว่าเราเล็งเห็นคุณสมบัติของมือถือที่ทุกท่านมีอยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงให้นำข้อมูลตรงนี้จากเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วบนมือถือเนี่ยมาพัฒนาและให้ประโยชน์เกิดขึ้นสูงสุดเราจะเน้นอุปกรณ์ที่เข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาประมวลผลโดยดูว่ารถที่ขับไปเนี่ยมีการขับแล้วเข้าข่ายอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะดูจากการขับรถอย่างเช่นเรามีการเบรกกระทันหันไหมมีการเข้าโค้งแรงไหมมีการเปลี่ยนเลนสวัสดิ์เฉียดมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวแอปเนี่ยก็จะนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมาประมวลผลสุดท้ายแล้วจะให้คะแนนเราแล้วก็ให้คำแนะนำในการขับรถสำหรับครั้งต่อไปกลุ่มการใช้งานเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับถ้าเกิดได้ทดลองในแอปแล้วเนี่ยจะมีทั้งเป็นโหมดคนขับก็คือเราขับเอง2คือเป็นคนนั่งรถโดยสารผู้ใช้งานเลือกได้ว่าวันนั้นเนี่ยเราเป็นคนขับรถเองหรือว่าเราเป็นคนนั่งก็คือจะเป็นการเตือนการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นเวลาเราเบรกกระทันหันเข้าโค้งแรงเป็นการแจ้งเตือนด้วยเสียงเสร็จแล้วเนี่ยพอจบการเดินทางเนี่ยนะครับผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับมาดูบนแผนที่ได้ว่าแล้วจุดเกิดเหตุล่ะมันเกิดขึ้นตรงไหนเวลาเท่าไหร่ตอนกี่โมงนะครับก็คือเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของรถสาธารณะเหมือนกับว่าเราใช้1ครั้งใช้1คนเพื่อนเพื่อนร่วมทางเราก็จะปลอดภัยมากขึ้น4ปีก่อนหน้านี้เนี่ยคือ Google Street View เนี่ยเริ่มมีแล้วแต่อยู่ในต่างประเทศยังไม่มีในเมืองไทยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทำ Street View ลักษณะคล้ายๆของ Google จะทำในเมืองไทยทำในกรุงเทพเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนก็เลยลองเขียนโค้ดแล้วก็ลองถ่ายรูปทำพัฒนาต้นแบบรุ่นแรกขึ้นมามันไม่ได้ยากเกินความสามารถก็เลยขยายโครงการของโปรเจกต์ขึ้นมาโดยการเน้นแทนที่จะขยายกว้างเราจะลงลึกไปในสถานที่สำคัญแต่ละอย่างที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อ Google เข้ามาทำในเมืองไทยแล้วของเราก็จะสามารถแสดงความแตกต่างของเราได้ของเราเนี่ยจะมีส่วนสำคัญที่ Google ไม่มีคือในสถานที่ทั้งหลายถึง Google จะออกในเมืองไทยแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้ามาในสถานที่พวกนี้ได้เพราะสถานที่พวกนี้เนี่ยการถ่ายภาพที่ใช้ในเชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์และเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวในการถ่ายภาพระบบของเราเนี่ยไม่ได้อาศัยอุปกรณ์ที่แม่นยำเหมือนทาง Google เนี่ยซอฟต์แวร์ทั้งหลายที่ใช้เนี่ยต้องเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่และสามารถนำภาพแต่ละชุดเนี่ยมาต่อกันได้โดยให้ความแม่นยำที่สมเหตุสมผลเทียบกับราคาของอุปกรณ์ที่ว่า Google เนี่ยใช้อุปกรณ์รถคันละ10ล้านของเราเนี่ยจะใช้กล้องรวมทั้งหมดค่าแรงไม่ถึงแสนประโยชน์ที่นี่นอกจากว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาดูสถานที่สำคัญก่อนเนี่ยจะสามารถใช้เป็นแผนที่ในเชิงลึกที่สามารถเดินท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องมาถามคนไทยและเนื่องจากว่ามันเป็นสตรีทวิวแบบเชิงลึกมากๆสามารถเห็นวัตถุโบราณทุกอย่างในสถานที่สำคัญนั้นได้เนี่ยสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาดูการที่เรามีเว็บไซต์ให้ดูเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาดูได้ด้วยตัวเองดูตรงไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเรานั้นได้มีโอกาสก้าวสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงและก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้า Digital Geek DG ทั้งสองคนนี้นะครับจะอยู่กับเราสักครู่เดียว
เรามาพูดถึงฮาร์ดดิสก์ external กันครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ external ออกมาหลายรูปแบบมากๆเลยบางคนบอกจะเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อยังไงเหมือนกันเด้เลยรูปร่างก็จริงก็ใกล้เคียงกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีส่วนที่แตกต่างมาเฉลยสนับสนุนโดย Com Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital สวัสดีครับได้เวลาของช่วง Digital Geek อยู่ผมฮะ DG จากจักรจี้ครับและผม DG แท็บครับจาก Com Today ครับครับผมแน่นอนนะฮะว่าสัปดาห์นี้ฮะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับพี่แท็บครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของทุกคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรครับป้ายรถเมล์นะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วมีแบบว่าขึ้นแท็กซงแท็กซี่เรียกมาจากสมาร์ทโฟนได้เกืออยู่จะไปขึ้นรถเมล์ทำไมโอ้ไฮโซเอ้ยไฮเทคมากเลยปัญญาขึ้นได้ครั้งเดียวเพราะว่าแพงตอนนั้นคือรถเมล์ฟรีนะอ้าวแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เล่นงานอินเทอร์เน็ตนี่มีอะไรบ้างครับพี่ก็คือเป็นเรื่องของ storage หรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลนั่นเองเคยใช้ไหม hard disk external ถ้าเกิดบอกไม่เคยใช้นี่คงดูประหลาดนะฮะเพราะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจริงครับผมมี3ตัวเลยฮะพี่ตั๊บจริงมาฮะเอาไว้เก็บอะไรบ้างครับคืออันนึงก็ไว้เก็บเรื่องของตัวอย่างรายการในใส่ DVD ไว้โอเคแล้วก็ภาพที่แบบมาทำงานเก็บไว้ทำไมครับเดี๋ยวนี้เขาดูย้อนหลังได้เอาแล้วครับผมนี่ล้าสมัยจริงๆเลยถูกต้องครับนี่ถ้าเกิดว่าดูรายการเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับผมที่ทิกทีวีไทยแลนด์ถูกต้องจัดไปฮะครับแล้วตรงนี้เรามาพูดถึงฮาร์ดดิสก์ external กันครับยังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ external ออกมาหลายรูปแบบมากๆเลยบางคนบอกจะเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อยังไงครับนะครับมันก็มีตั้งแต่เรื่องของความเร็วดีไซน์ครับหน้าตาขนาดอะไรต่างๆที่จะต้องมาดูกันครับผมใช่ไหมครับก็ตอนนี้อยู่ตรงหน้าตรงนี้ก็มีอยู่2ตัวครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหน้าตาข้างนอกก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นว่าบางรุ่นก็จะมีความบางครับมากเป็นพิเศษครับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนแต่ละรูปแบบที่อยากจะได้นะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับลองหยิบนะครับเอ้ยไม่ตกใจเลยว่าหยิบมาเบาจริงนะเบามากเลยนะครับแต่ที่พี่แจ๊บบอกไปก็คือจะมีขนาดรูปร่างและดีไซน์ที่แตกต่างกันใช่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเนื้อที่ภายในพื้นที่ในการเก็บข้อมูลใช่ความจุนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นต่ำสุดก็จะมี500กิกะไบต์ครับอาจ350เนี่ยไอ้320เนี่ยมีน้อยมากครับนะครับแทบจะไม่มีจากของตลาดละนะครับเลื่อยไปจนไปถึงถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานก็จะเป็น2เทราไบต์ครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แบบว่ามีการแบบพิเศษประกบ2ตัวอยู่ภายในก็จะมีถึง4เทราไบต์เลยทีเดียวแต่สิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใส่ใจมากๆเลยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพหลายๆคนอาจจะแยกแยะได้ว่าเอ๊ะมันมีรุ่นที่เป็น USB 2.0 กับ 3.0 ใช่ไหมครับก็จะมีสังเกตโดยง่ายๆคือที่พอร์ตเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตจะต่างกันนะถ้าเกิดว่าเป็น 2.0 จะเป็นพอร์ตสั้นเอาจะเป็นพอร์ตเล็กๆใช่เป็นพอร์ตเล็กๆ เป็นไมโคร USB ครับแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นไมโคร USB เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น 3.0 ก็จะมีเหมือนกับเป็นอีกช่องนึงเพิ่มเข้ามาใช่นี่ก็จะยาวก็จะส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นเขาบอกว่าส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น10เท่าโอ้10เท่าเชื่อมั้ย10เท่านี่มันเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะพี่แจ๊บฮะเร็วกว่าเดิมเยอะครับอันนี้คือหมายถึง USB นะไม่ได้หมายถึงฮาร์ดดิสก์นะอ๋อสเปียร์ฮาร์ดดิสก์ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องของการรับส่งข้อมูลผ่านสาย USB ก็จะเร็วขึ้น10เท่านั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ที่เป็น USB 3.0 จะไม่ได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีส่วนที่แตกต่างมาเฉลยถ้าเกิดจากเห็นว่าฮาร์ดดิสก์2อันนี้เหมือนกันมั้ยฮะรูปร่างไม่เหมือนกันนะฮะครับภายนอกไม่เหมือนกันครับคิดว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันไหมเพราะเป็น USB 3.0 เอ้ยน่าจะใกล้เคียงเนี่ยเพราะว่าอย่างพอร์ตที่จะบอกก็คือเหมือนกันเด้เลยรูปร่างก็จริงก็ใกล้เคียงกันขนาดก็น่าจะใกล้ๆกันแหละขนาดใกล้ๆกันน่าจะเหมือนกันแหละน่าจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในมีเรื่องของความแตกต่างกันอยู่ยังไงฮะครับภายในเนี่ยจะมีฮาร์ดดิสก์ที่แบ่งออกเป็นหลายประเภทครับนะครับจะมีฮาร์ดดิสก์ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกกันก็คือฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราใส่ในโน้ตบุ๊กนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็จะมีฮาร์ดดิสก์ที่เป็น 5,400 รอบความเร็วในการหมุนของจานแม่เหล็ก 5,400 รอบ 7,200 รอบแล้วก็ยังมีเร็วกว่านั้นในกลุ่มที่เป็น SSD หรือว่าที่ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ละนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็น Solid State Drive ใช้ชิปในการเก็บข้อมูลแล้วถ้าเกิดความเร็วเนี่ยฮะ 5,400 กับ 7,200 เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะ
แต่ก่อนนะครับที่เราใช้งานโน้ตบุ๊กกันเราจะเห็นว่ามีการโฆษณากันว่าฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กมี 5,400 รอบมี 7,200 รอบใช่ครับซึ่งให้ความเร็วในการแตกในการทำงานที่แตกต่างกันแน่นอนครับพอมาอยู่บนฮาร์ดดิสก์ external นะครับถ้าเป็น USB 2.0 อาจจะไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะเพราะว่าความเร็วในการทำงานไปถูกจำกัดอยู่ที่พอร์ต USB 2.0 พอเป็น USB 3.0 ปุ๊บครับความเร็วในการทำงานเนี่ยจะเริ่มแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโอ้แตกต่างแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้งานตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็น 7,200 รอบอย่างตัวที่ผมถืออยู่ตัวนี้จะเป็น 7,200 รอบครับก็จะมีการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าโอ้เข้าใจแล้วแต่มันต้องใช้ควบคู่กับสายพอร์ต USB 3.0 ด้วยจะเห็นชัดบนพอร์ต USB 3.0 ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเร็วเท่าที่ลองทดสอบถ้าเกิดว่าเป็น 5,400 รอบความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ20เมกะไบต์ต่อวินาทีในการถ่ายโอนข้อมูลแต่พอมาเป็น USB ตัวที่เป็น 7,200 รอบ 3.0 เหมือนกันนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นไปประมาณเกือบ30โอ้โหก็เร็วขึ้นนะมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องด้วยแต่อันนี้เทสบนเครื่องเดียวกันนะครับก็จะเร็วขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าจะเห็นผลชัดเจนในเมื่อถ้าเกิดเราทานเฟอร์ไฟใหญ่ๆใช่ครับรับรองว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมโอ้หลายนาทีเลยแหละฮะแต่ทีนี้มากๆเลยครับสำหรับคนประเภทไหนต้องใช้ความเร็วระดับ 7,200 รอบฮะจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็มีข้อดีและมันก็มีข้อเสียด้วยยังไงเนื่องจากฮาร์ดดิสก์ 7,200 รอบนะครับจะกินไฟมากกว่าซึ่งพออยู่บนมาตรฐาน USB 3.0 ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า USB 3.0 สามารถจ่ายไฟได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าใช้งานกับโน้ตบุ๊กครับแล้วคุณไม่ได้เสียบปลั๊กครับไปทำงานข้างนอกมันจะดูดแบตโน้ตบุ๊กของคุณทำให้แบตโน้ตบุ๊กคุณหมดเร็วขึ้นแน่นอนแล้วก็มาบ่นว่าแบบโอ้โหทำไมโน้ตบุ๊กแบตหมดเร็วจังเลยใช่นะครับแน่นอนครับประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับคอสที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเข้าใจแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะฮะใช่อย่างเช่นแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านบ่อยๆก็แนะนำก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าเราก็เสียบไฟบ้านอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดพกพาไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะลองมองดูอาจจะแค่ 5,400 รอบพอถ้าเอาไว้เก็บแบตภาพธรรมดาเอาไว้โยนไฟล์ภาพหรือว่าใช้งานไม่บ่อยนะไม่ต้องการความเร็วสูงก็สามารถที่จะใช้งาน 5,400 รอบปกติได้แต่ถ้าเกิดใครเอาไว้ลงโปรแกรมแล้วเอาไว้รันโปรแกรมจากตัว Hard Disk External เลยครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ตัว 7,200 รอบในการช่วยการทำงานเร็วขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดโอ้เยี่ยมเลยครับผมนั่นเองแบบนี้เวลาเราก็จะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะฮะครับนี่ก็เรื่องดีๆที่มาฝากกันเกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมคงถูกใจกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีสงสัยเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์หรือว่าฮาร์ดแวร์อื่นนะฮะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะก็สามารถสอบถามพวกเรากันมาได้เลยนะฮะผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง Twitter นะฮะใช่นะครับหรือเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ Tech TV Thailand นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจบวันนี้ปั๊บผมจะรีบไปกดดูเลยครับใช่ไม่ต้องเซฟลงฮาร์ดดิสก์แล้วนะเรื่องเอาล่ะฮะเอาไว้ดูบนออนไลน์แทนโอเคจะเข้าไปดูบ่อยๆเลยกด Subscribe ไปเลยนี่จบเรื่องถูกต้องฮะครับผมเอาเป็นว่าส่วนสัปดาห์หน้านะฮะมีเรื่องราวอะไรดีมาฝากกันติดตามได้ในช่วง Digital Geek นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณดีจิดับและดีจิจักนะครับทุกครั้งที่สองคนนี้มาพบกันมักจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันเสมอครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกเช่นเคยครับอิซูซุเปิดเวทีการแข่งขันนาตะมวยไทยอิซูซุชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทในโครงการรักชาติรักมวยไทยประจำปี2557นั่นก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์กีฬามวยไทยให้กับเยาวชนส่งเสริมให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็ยังเป็นการประยุกต์ใช้เป็นท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยครับถามท่านประธานถึงความรู้สึกของท่านประธานและพัฒนาการของเด็กๆที่มาแข่งขันนาตะมวยไทยอีซูซุเป็นปีที่5แล้วนะคะท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะ私は1回目からこのナータンマイタイには参加していただいさせてもらった。ท่านประธานนะคะก็ว่าตอบว่านะคะท่านประธานมีความประทับใจมากเลยสำหรับพัฒนาการของนาตะมวยไทยอีซูซุท่านประธานได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ติดต่อกัน5ปีซ้อนแล้วสิ่งที่เห็นคือ
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เด็กๆนำมาใช้นั้นประยุกต์นะคะเข้ากับนะคะการแสดงนะคะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ศิลปะต่างๆร่ายรำของไทยได้อย่างดียิ่งนะคะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาท่านประธานก็อยากจะฝากนะคะถึงนะคะเด็กๆที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนนะคะทั่วประเทศก็อยากจะให้ดูตัวอย่างของนะคะเด็กๆจากบ้านกรุณาจังหวัดสมุทรปราการว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็เขาได้เดินทางสู่ชีวิตใหม่นะคะท่านประธานขอแสดงความยินดีกับน้องและฝากบอกทีมด้วยนะคะว่าแสดงความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีจากนี้ไปค่ะครับผมมาจากศูนย์ฝึกแล้วอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านกรุณาครับมาจากการที่พวกผมอยากแสดงให้สังคมเห็นว่าเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดเคยทำผิดก็สามารถกลับตัวได้ครับการฝึกซ้อมก็ช่วงเลิกเรียนครับขึ้นหอคนอื่นขึ้นหอกันแต่ว่าพวกผมต้องรวมตัวและขออนุญาตเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากครับผมเพื่อจะรวมตัวกันมาซ้อมแต่ละวันรู้จักหน้าตามวยไทยยูสุจากคุณครูครับก็เพื่อนๆทุกคนก็จะได้ลดโทษจะได้ออกไปใช้ชีวิตจะได้ออกไปทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมครับผมก็จะพยายามพัฒนาน้องๆรุ่นใหม่เพื่อให้เยาวชนในประเทศไทยหันมารักษาวัฒนธรรมไทยครับแสดงความยินดีกับน้องๆทีมชนะเลิศด้วยนะครับซึ่งน้องๆทั้งหมดก็จะได้มีโอกาสไปแสดงความสามารถรวมถึงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้กับนานาประเทศได้เห็นกันต่อไปเรายังอยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมของทางอิซูซุเพื่อนักวิ่งทุกคนนะครับ Unique Running สุโขทัยมาราธอน2014ปีที่4ครับททสำนักงานสุโขทัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและทีมงาน Unique Running นั่นก็เพื่อเป็นการรวมพลคนรักมรดกโลกและรักสุขภาพได้สัมผัสกับบรรยากาศงานวิ่งที่แตกต่างบรรยากาศรุ่งอรุณของจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอดีตราชธานีของไทยและยังรวมถึงรายได้ส่วนหนึ่งยังมอบให้กับอุทยานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นที่ต่อไปสำหรับครั้งต่อไปนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริษัทไดจิคิกากุประเทศไทยจำกัดหรือโทร02-249-2855หรือที่ www.uniquerunning.org ครับสนับสนุนโดย Isuzu X Series ใหม่ Speed in Red เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Cyber City ในการรวบรวม Digital Lifestyle ในวันนี้ครับกลับมาอัปเดตความเป็น Creative Digital City กันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับ